ห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่งหวังเมื่อสิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจออยากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะและสะดุดใจกับป้ายนี้ความดีงามนั้นสืบทอดได้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดกันค่ะทุกๆวันเสาร์แรกวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนจะมีตลาดแล้วก็ด้านในเนี่ยมีทั้งตลาดนัดนะคะแล้วยังมีศูนย์ฝึกอบรมด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะวันนี้เราจะได้โอกาสสนทนากับรองผู้อำนวยการที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเดี๋ยวสักครู่ตามกันมาค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้โอกาสมาสนทนากับรองสำเภานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีทีเดียวพอเข้ามาที่นี่เราตื่นตาตื่นใจมากค่ะรองคะเห็นผู้คนมามากมายวันนี้มีอะไรสำคัญมีอะไรดีๆคะค่ะวันนี้เรามีงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นตลาดนัดองค์ความรู้ตลาดนัดแห่งการแบ่งปันและตลาดนัดมิตรภาพนั่นเองค่ะเรามีกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนซึ่งเราจัดกันมา 5-6 ปีติดต่อกันแล้วค่ะแล้วผู้คนที่มาเนี่ยมาจากไหนกันบ้างคะผู้คนที่มาส่วนใหญ่ก็มาในบริเวณละแวกนี้แล้วก็จากกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีอยุธยานนทบุรีแถบนี้ค่ะแล้วก็พี่น้องจากต่างจังหวัดส่วนหนึ่งก็มาค่ะจากการทราบข่าวของพวกเราผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ต่างๆค่ะแล้วก็สื่อหลักของทางพิพิธภัณฑ์ค่ะข้างในนี้จะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างคะข้างในนี้เป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเรื่องราวของผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เอามาจัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นพี่น้องที่มาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั้ง4ภาคมาที่นี่เท่ากับได้เที่ยว4ภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะโอ้โหอย่าช้าค่ะแล้วก็มีตลาดนัดนะคะชมชิมช็อปทั้งอาหารท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพนะคะที่สำคัญเรามีฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยซึ่งวิชานี้ทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าวิชาของแผ่นดินเพราะวิชาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นนักวิชาการหรือว่าคนใส่สูทเท่ๆมาบรรยายแต่เป็นเกษตรกรตัวจริงที่ปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จเอาความรู้มาแบ่งปันให้พวกเราได้เรียนรู้และสืบสานต่อเราเชื่อว่าวิชาเหล่านี้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแล้วอยากเราก็อยากจะถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้กับลูกหลานที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้เอาไปสืบสานรักษาต่อยอดต่อนั่นเองค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะเราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินนะคะเราเกิดจากดินค่ะเติบโตจากดินเจริญเติบโตมาแล้วก็มาเป็นพลังของแผ่นดินไปชมกันค่ะรองค่ะเชิญค่ะไปค่ะวันนี้ก็เป็นตลาดนัดเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงนั่นเองค่ะเป็นวันที่7และวันที่8นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นผู้นำที่นำไปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ดำเนินการจนประสบความสำเร็จเราเรียกกันว่าลุงพจน์นะคะจริงๆก็ท่านอยู่ที่แม่เปิลนะคะแล้วก็จริงๆเป็นไร่ดินหอมนะคะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งก็ผลิตแชมพูสมุนไพรที่ทำจากมะกรูดนะคะเป็นแชมพูที่ช่วยบำรุงเส้นผมนะคะค่ะคุณเล็กสามารถหยิบมาดูได้นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันแล้วเขาก็จะดูรักษาคุณภาพเส้นผมที่แตกต่างกันมันสดล่ะค่ะ
ค่ะเราใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติอะค่ะค่ะโทษนะคะแล้วก็เราจะเป็นตัวหลักคือมะกรูดแล้วก็มาผสมกับพวกใบหมี่ใบยะนาค่ะตัวนี้จะเป็นธรรมชาติเลยค่ะแล้วใช้หมักทำความสะอาดเส้นผมร้านนี้ขายดิบขายดีค่ะมีลูกค้าประจำค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้องตั๊กนะคะปวินขุนโหนเป็นน้องที่มาจากวังน้ำเขียวอันนี้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ค่ะน้องก็จะทำเรื่องของการดูแลพันธุกรรมแล้วก็จริงๆน้องจบด้านสาขาประมงนะคะแล้วก็กลับบ้านไปทำการเกษตรแล้วก็ทำเป็นเกษตรปลอดภัยอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่คุณสมเกียรติผู้สืบทอดวิถีเกษตรใช่ค่ะพี่เกียรตินี่เป็นคนที่อยู่ทำเกษตรอยู่ที่พื้นที่วังน้ำเขียวเดิมทีพี่เกียรติเนี่ยทำงานร่วมกับสวนลุงโชคนะคะที่วังน้ำเขียวซึ่งเป็นคนปลูกป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่าแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพันไม้ในป่านั่นเองนะคะเราเห็นมีไม้ไผ่รวกมีต้นพยุงพยุงไหหลำค่ะค่ะอันนี้พี่เขาก็จะเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็เอามาวางจำหน่ายรวมทั้งเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ด้วยค่ะนี่หน่ออะไรคะเนี่ยหน่อไม้อันนี้จะเป็นตรงลืมแล้งครับตรงลืมแล้งครับผมหน้าแล้งก็อยู่ได้ใช่ฮะหน้าแล้งถ้าเรารดน้ำเขาก็จะออกหน่อครับครับลำก็จะงานได้อ๋อแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะไม้ไผ่รวกค่ะเห็นต้นคือเป็นเหมือนต้นที่ออกมาจากเมล็ดครับออกดอกแล้วเขาก็จะงอกอุ้ยคุณเคยได้ยินนะเนี่ยแล้วเขาดีกว่าที่เอาไปชำยังไงคะก็อันนี้อายุจะนานกว่าที่เอาหน่อไปชำเพราะว่าอาจจะเป็นกอที่อายุมากแล้วแล้วเอาไปชำก็จะตายไวถ้าอันนี้ก็จะให้อายุนานครับส่วนร้านถัดมาจะเป็นน้องตู่นะคะสายันหวานดีนะคะเจ้านี้ขายดิบขายดีเป็นคนที่ดูแลและอนุรักษ์พันธุกรรมเรื่องของข้าวนั่นเองค่ะเรื่องของข้าวเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชด้วยก็คือต่อเนื่องมาจากเรื่องการอนุรักษ์ก็จะมีความหลากหลายครับแล้วตอนหลังมาผมมาจับเรื่องข้าวด้วยเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้คือผมเกี่ยวเรื่องในการพึ่งตนเองเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้าวนอกจากมีเมล็ดพันธุ์พืชที่เรากินเราใช้แล้วก็เลยมีข้าวด้วยก็เลยมีความหลากหลายพันธุ์พืชก็จะเยอะพันธุ์ข้าวก็จะเยอะคำว่าอนุรักษ์พันธุกรรมค่ะมันยากไหมคะการอนุรักษ์คือเราปลูกเราใช้แล้วเราแบ่งปันนี่คือเราอนุรักษ์จริงๆการอนุรักษ์พันธุกรรมในความหมายของพวกเราคือไม่ได้แบบเก็บมาเพื่อการอยู่กับที่แต่ว่าเป็นการเก็บมาแล้วใช้แล้วทำอย่างไรให้ผู้คนบริโภคให้หลากหลายการบริโภคที่หลากหลายก็คือการช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองค่ะยิ่งเราบริโภคพันธุกรรมน้อยพันธุกรรมที่เคยมีความหลากหลายก็จะลดปริมาณลดลงไปอีกนั่นเองอันนี้คือวิธีการอนุรักษ์ของพวกเราค่ะอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จากครามบุญที่จังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้ก็จะทำเรื่องของผลิตภัณฑ์งานทอยค่ะเป็นงานทอยเป็นจริงเป็นโมเดลที่ประกอบกับเครื่องเล่นของเด็กนะครับมีโมเดลบ้านนะครับมีตุ๊กตาพ่อแม่ลูกนะครับสินค้าที่ส่งไปที่ยุโรปนะครับไม่มีวางขายในเมืองไทยวางขายที่นี่ที่เดียวค่ะขณะที่ที่เดียวเพราะว่ามาช่วยงานของงานปคช.พวกผมเป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ที่มุกดาหารรองสำเภาคะเราได้เดินชมผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเกษตรกรนะคะคัดกันมายังไงคะค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วพี่น้องเครือข่ายที่มาวางขายสินค้าอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราคัดยังไงไม่ได้ดูเรื่องของว่าคุณทำอะไรแต่เราดูเรื่องของการเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปปรับประยุกต์ใช้แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเขาได้เองนะคะแล้วก็เอาเขามาวางจำหน่ายอยู่ในพื้นที่ของตลาดแห่งนี้แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นพี่น้องที่เป็นศูนย์เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ในภูมิภาคหรืออยู่ในจังหวัดต่างๆนั่นเองค่ะก็เอามาวางจำหน่ายกันนะคะซึ่งเราไม่ได้ดูว่าเป็นสินค้าที่ต้องเป็นแบบคุณภาพขนาดไหนแต่เราเน้นเรื่องของการปลูกที่ใช้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะอันนี้ก็คือหัวใจหลักของคนที่จะมาจำหน่ายอยู่ในที่นี้แล้วคนที่แปรรูปผลผลิตก็ต้องเป็นผลผลิตตัวเองผลิตเองแล้วก็เอามาวางจำหน่ายเองแล้วเขาจะสามารถเล่าเรื่องราวของคนผลิตและผลิตภัณฑ์ของเขาได้ให้กับคนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้คือไม่ได้มาเน้นเรื่องของการว่าคุณมาวางจำหน่ายอย่างเดียวแต่คุณเราเน้นเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ให้กับคนที่มาเที่ยวชมที่นี่ค่ะก็คือคนที่มาเที่ยวชมที่นี่นอกจากชมชิมช็อป
เราอยากให้ช็อปความรู้ช็อปไอเดียไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีของตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คนไทยได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดกันในด้านการเกษตรนั่นเองค่ะสิ่งที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนซึ่งมีอยู่ในหลากหลายจังหวัดนะคะคำว่าอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงเอามาเก็บไว้แต่หมายถึงการดูแลรักษาและส่งต่อใช่ค่ะนะคะสมกับที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาที่นี่ว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ค่ะนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนทั้งหลายเราพร้อมที่จะเป็นพลังของแผ่นดินได้ด้วยการมาศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้ให้กับแผ่นดินนะคะค่ะรองสำเภามีอะไรเพิ่มเติมเสริมต่อก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดงานทางด้านการเกษตรนั่นเองแล้วที่สำคัญก็คือถ้าพวกเรามากันเยอะๆบริโภคกันที่หลากหลายเราก็ช่วยกันดูแลพันธุกรรมได้มากขึ้นและที่สำคัญจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงและน้อมคำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เข้าไปใช้จนประสบความสำเร็จท่านเพียงแค่มาสืบสาวเรื่องราวเหล่านี้ต่อท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องราวของเกษตรแล้วค่ะค่ะขอบคุณรองผอ.นะคะรองสำเภาเราไม่ได้ลงมือทำเองแต่เรามาบริโภคก็ถือว่าเราร่วมเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์แล้วนะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราจะยังอยู่ที่นี่ต่อนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาค่ะมีอะไรอีกเยอะมากที่นี่ให้ได้ติดตามชมวันนี้ลาและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมีทางออกและมีฉันเป็นกำลัง